แล้วขยับขยับออกเปลี่ยนโอเคพร้อมครับ5 4 3ไม่ออกครั้งนี้ชมดีใจครับตื่นเต้นฮะกับเบียร์กับพี่ในโรงงานกันครับหลังจากนี้เรื่องที่สองนะครับก็เรื่องแรกกับทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยเต้นมากค่ะเพราะว่าเจอนักแสดงหลายท่านมากความสามารถยังได้คุณเล็กแบบมีโอกาสถ่ายเราแบบเป็นน้องใหม่มากว่าแต่น้องเขาแต่งชุดนี้ขึ้นครับดูแบบว่าดูว่าเหลือหวานยังไงก็ดูเรียบร้อยดีครับดูพอแตกเสร็จเฮ้ยใช่เลยอ่ะดูใช่เลยเลยเขาบอกพวกพี่ทีมงานเลยนะครับก็เอ็นดูน้องเป็นคือก็น้องใหม่ไงก็รับน้องใหม่ไงแล้วก็ชุดพี่เองมึงกับตัวเองมากมึงถูกแล้วไงก็ตามติ๊กติ๊กบางทีเขาพี่บีเป็นเต้นเป็นชาวนาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ก็แซวเล่เฉยค่ะชุดแบบว่าคือตอนนั้นชุดเป็นเหมือนพ่อพ่อพี่เนื้อค่ะเป็นแบบเด็กแบบเป็นเลยแบบนี้นั่นแหละเขาก็ต้องเป็นแบบนักขุดวันทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยนักอนุรักษ์ไม่ใช่นักขุดต้องไปขุดด้วยโอเคแต่ชุดนี้ก็เหมาะเลยค่ะดีครับเพราะ4คนนี้วัยใกล้เคียงกันหมดใช่ครับก็แบบเป็นเรื่องที่ดีเผื่อให้แต่ว่าเผื่อนิ้วเนี่ยหนูก็อยากติดมากเลยอ่ะใช่ไหมครับแต่สงสารน้องเขาไม่ทำให้กินข้าวนะถามว่ากินแล้วไม่ทานข้าวเพราะที่หนูอยากทำงานเสร็จก่อนให้กินอะไรเงี้ยไม่ใช่หนูไม่ได้กินแล้วเวลาหนูทำงานหนูต้องทำให้ทานข้าวเอ้ยทำให้เสร็จก่อนไม่ทานข้าวใช่ใช่ใช่อันนี้มีเล่นเป็นใครยังไงบ้างเล่นเป็นคุณเดชครับเกดก็เป็นที่บอกว่าเราเชื่อว่าเชื้อสายของพ่อแล้วพ่อเราเป็นคนที่อนุรักษ์โบราณสถานเราประทับมากก็เราสืบทอดเรารักโบราณสถานแบบว่าเป็นตัวเองทำตามพยายามปกป้องอนุรักษ์แล้วก็ทำตัวเป็นสันเตี้ยนะครับผมต้องให้ทันกับเรื่องการบริการต้องมีกิจการลงมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องติดตามนะครับใช่ต้องไปเรียนพูดมวยไทยเรียนฟันดาบต้องกินต้องไปเรียนเรียนทุกคนต้องเบียร์ด้วยผมยังไม่เริ่มเรียนเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มนี้แค่เริ่มเรียนแล้วให้นำไปก่อนแล้วก็รอขอความเรื่องความรักถือว่าพูดกันนะคะก็ถือว่าก็ดีหนูจะได้ไปแบบเพิ่มพัฒนาการเรื่องการเรื่องก็ถ้าผ่านจะได้ออกมาดูแบบสมจริงจังครับดูว่าเราเป็นจริงๆแล้วพอเรื่องนี้ทั้งความใหญ่มากทั้งนักแสดงทั้งโลเคชั่นทั้งฉากยิ่งใหญ่ครับเราก็ต้องแบบว่าทำให้มันเรียกว่าไงยิ่งใหญ่สมกับละครนะแต่เนี่ยเป็นโลเคชั่นต่างกันใช่ครับน่าจะนะครับว่าต้องดูสถานที่ที่สามารถทำได้ด้วยครับเพราะว่าเราเป็นละครอาจจะต้องระวังกินค่ะกินได้ไม่ต้องรอค่ะเขาก็เป็นเด็กเป็นเจ้าวัยเด็กว่าจะเป็นชาวบ้านก็จะแบบแก่ๆดื้อๆนิดนึงชนๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นวัยรุ่นที่สมัยแบบอยากเริ่มใช่ก็จะแต่งอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบว่าทันสมัยใช่ค่ะเหมือนภาคเหนือตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าวัยรุ่นก็ประกอบบทที่มา2ตอนนี้ครับบทที่มายังไม่รู้ว่าไม่มีกินเลยค่ะแต่ก็จะเป็นเหมือนกินบอกค่ะว่าถ้าในเรื่องเนี้ยคือเหมือนที่กินมาพูดกับยังไงก็คือแบบว่าที่มีบอกว่าเนี่ยจะเป็นแบบคนที่เหมือนแบบถูกสั่งสอนให้สืบเชื้อสายปกปักรักษาแล้วแบบว่าเขาก็จะพยายามให้ของน้องเขาทำเพราะต้องการจะได้การที่จะรับเอฟแล้วก็รักษาของเขาให้อยู่แบบรุ่นสูงไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ทําพวกนี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นผู้ที่แบบว่ามันเปลี่ยนให้เขารู้จักความรักเปิดประตูหัวใจเนี่ยใช่เขาไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องความรักเพราะมันเป็นเรื่องแบบว่าไม่สาระมันทําให้เขาแบบเราเลิกห่างได้อย่างเงี้ยเราก็เหมือนทําเป็นคนที่ทําให้เขาเปลี่ยนด้วยเป็นไงฮะสุดยอดมากคือไปทําหนาว
็ฝากติดตามชมละครคุณเดชนะครับก็เป็นละครทางความใหญ่แล้วก็นอกจากความสนุกความมันแล้วก็นักแสดงครับข้างแล้วเนี่ยก็จะมีสอนปลุกฝังให้เรารักประเทศของเราขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆก็อยากให้เราหันกลับมาดูแลเรื่องนี้อาจจะช่วยเตือนสติเรามากกว่าหน่อยนะก็ฝากด้วยครับ